สวัสดีนะทุกคนวันนี้พี่แตมจะมารีวิวของที่อยู่ในร้านของพี่ตอนนี้นะมีทั้งเครื่องเขียนแล้วก็สกุชชี่อยู่บางส่วนที่พี่ไปค้นมาเจอวันนี้จะมาปล่อยให้ในราคาพิเศษกันเลยไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสกุชชี่กันก่อนนะซึ่งเนี่ยพวกเนี้ยสกุชชี่นะพี่เหลือแค่ชิ้นเดียวนะชิ้นแรกเลยนี่ชิ้นนี้คือเป็นชิ้นที่พี่ชอบมากๆเลยนะคือสกุชชี่เป็นแบรนด์ของเกยโวนะเป็นแพเปอร์บันนี่ชิ้นจัมโบ้ใหญ่มากๆเลยน้องๆอันนี้แนะนำเลยนะราคาชิ้นละ150บาทย้ำ150บาทพี่มีแค่1ชิ้นนะเป็นแบรนด์ของแท้นี่นุ่มสโลมากแล้วแพ็กเกจเขาแบบว่าดีงามมากๆเลยน้องๆนี่นะฮะเป็นแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ150บาทอยากได้ตัวไหนแคปแชทแล้วก็ทักมาในไลน์ที่ขึ้นตรงนี้เลยนะโอเคชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนะเป็นทุเรียนนะฮะชิ้นจัมโบ้มากๆเลยตัวนี้นะเมื่อก่อนขายอยู่150นะแต่ตอนนี้พี่เอามาเซลเพราะว่าเหลือชิ้นเดียวเนาะเซลในราคา120บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าทุเรียนยักษ์นะน่ารักมากๆหน้านี้เนี่ยทุเรียนก็ค่อนข้างเยอะนะน้องสั่งไปบีบกันได้กินหอมมากๆตัวนี้แล้วก็มาชิ้นต่อไปอันนี้เป็นแก่พระจันทร์ของพี่ก็ยังมีอยู่นะประมาณหนึ่งเนาะใครอยากได้ก็รีบซื้อกันเลยราคาตอนนี้เหลืออยู่แค่150บาทเท่านั้นตัวนี้บอกได้เลยว่ากลิ่นหอมช็อกโกแลตนุ่มสโลว์มากๆชิ้นใหญ่ด้วยนะอันนี้แนะนำเลยนะจ๊ะ150แล้วก็อีกชิ้นนึงที่เอามาเซลนะก็จะเป็นเจ้าคิงแบร์รี่นะเป็นแบรนด์ของพี่เองเป็นแบรนด์ตัวแรกๆเลยแพ็กเกจของเขาหมดแล้วพี่จะให้เป็นแพ็กเกจของช็อกโกชิพไปแทนเนาะอันนี้นะจ๊ะพี่เซลอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวเนาะก็ใกล้จะหมดละอันนี้นะเนี่ยเนื้อตัวเนี้ยเขาจะนุ่มสโลว์มากๆเลยนะน้องดูสิโอเคมาดูชิ้นต่อไปที่เหลืออยู่ชิ้นเดียวเหมือนกันนะเป็นของใหม่เนาะเป็นช็อกโกชิพรุ่นลิมิเต็ดนะจ๊ะสีทองคำตัวเนี้ยกลิ่นเขาจะหอมขนมปังมากๆเลยน้องๆอันนี้พี่ก็ปล่อยในราคาเพียงแค่100บาทนะมีอยู่แค่1ตัวเท่านั้นหายากมากๆสำหรับเจ้าช็อกโกชิพมินิสีทองคำนะอ้วนน่ารักสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ลืมบอกไปนะทุกยอดสั่งซื้อหรือพี่จะแถมเป็นโพสต์อิทไปให้นะพวกนี้พี่จะแถมไปให้หมดเลยเดี๋ยวยังไงพี่จะสุ่มแจกเนาะสุ่มแถมให้เดี๋ยวพี่จะเลือกให้นะจ๊ะจะแถมทุกออเดอร์เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกุชชี่กันต่อไปนะสกุชชี่ที่ยังมีอยู่ในสต็อกตอนนี้ก็จะเป็นนี่เลยเจ้าช็อกโกแบร์สีทองนั่นเองตัวนี้นะฮะตอนนี้ราคาเหลืออยู่แค่ชิ้นละ90บาทเท่านั้นนะเป็นสีทองรุ่นลิมิเต็ดเนาะเหลืออยู่สีเดียวแล้วนะน้องนี่นะนี่นุ่มสโลว์มากๆพี่ไม่กล้าบีบเลยนะเพราะว่าสีมุกค่อนข้างจะแตกง่ายนิดนึงใครซื้อไปก็ระวังหน่อยนะจ๊ะไอเฟนจะมีช็อกโกแบร์เป็นแบรนด์ของพี่เองนะราคาชิ้นละ90บาทฮัลโหลคิตตี้สกุชชี่นะตัวนี้คือเนื้อดีมากๆแล้วก็ชิ้นใหญ่กล่องใหญ่มากๆเลยนะตัวนี้เลยอยู่กล่องเดียวชิ้นเดียวแล้วราคาชิ้นละ150บาทนะน้องๆเป็นสีชมพูเนาะก็พี่น่าจะเคยรีวิวมาบ้างแล้วแหละน้องๆก็ลองไปดูกันได้นะตัวนี้เนื้อเขาจะค่อนข้างแน่นๆแล้วก็นุ่มๆเนาะสโลว์ดีนะสำหรับคนที่ชอบสกุชชี่แน่นๆเอาไว้ตั้งโชว์สวยมากๆเลย150มาดูสกุชชี่ชิ้นสุดท้ายยังไม่สุดท้ายสิยังมีอีกนะฮะสกุชชี่ชิ้นนึงก็คือนี่เลยมาการองช็อกโกแบร์นั่นเองเป็นรุ่นจัมโบ้เนาะนี่ตัวนี้นะราคาเนี่ยลงมาเยอะมากๆเลยเหลือเพียงชิ้นละ100บาทแล้วพี่ก็มีอยู่ประมาณน่าจะ3ชิ้นเนาะเท่านั้นในสต็อกนะราคา100บาทเนาะเป็นจัมโบ้ช็อกโกแบร์มาการองนั่นเองเป็นซีรีส์เดียวกับตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูข้างในชาแนลข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบจัมโบ้100บาทแล้วกินเนี่ยหอมหวานเนยมากๆเลยก็จะมีลายเส้นมิสเตอร์ตรงนี้นะจ๊ะกินหอมจริงๆตัวนี้ราคา100บาทถือว่าคุ้มมากเลยอยู่แค่3ชิ้นเท่านั้นแล้วน้องๆสกุชชี่แบรนด์ขนมหวานนะน้องๆนี่นะฮะก็จะเป็นชิ้นนึงนะมีแค่ชิ้นเดียวนะเพราะว่าพี่ไปหาเจอมาอันนี้น่าจะเป็นออกพายนะฮะพายสตรอเบอรี่สีชมพูน่ารักมากๆเลยชิ้นใหญ่จัมโบ้มากๆอันนี้ราคาชิ้นละ60บาทนะสนใจตัวไหนนะก็สามารถแคปภาพนะฮะแล้วก็ทักพี่ได้ในทาง LINE แอดตรงนี้เลยเนาะหรือว่าสั่งทาง Shopee ก็ได้เดี๋ยวพี่จะทยอยเอาลง Shopee นะจ๊ะอันนี้เรามีอยู่2แบบนะฮะชิ้นละ60บาทเท่านั้นนะน้องๆคุ้มมากๆเลยชิ้นใหญ่แล้วก็มีกลิ่นด้วยแพ็คเกจก็น่ารักมากดูดิมีความแบบสวีทเค้กแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องเขียนที่พี่เอามานั้นมีอะไรบ้างนะน้องๆมียังไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่ก็กำลังทยอยสั่งมาเนาะ
อย่างแรกเลยจะเป็นโพสต์อิทนะเป็นแบรนด์โพสต์อิทแบรนด์เนาะของเมเจอร์บอลน่ารักมากๆมีอยู่2สีแบบนี้นะ1แพ็คเขาจะมีทั้งหมด100แผ่นราคาแพ็คละ30บาทน้องๆตัวนี้ก็แนะนำเลยมี2ลายนะสนใจชิ้นไหนก็บอกลายแจ้งลายพี่มาทางไลน์ได้เลยเนาะ30บาทชิ้นหนึ่งเนาะนี่โอเคต่อไปมาดูโพดิตัวต่อไปกันดีกว่าโพดิตัวนี้เนาะจะเป็นลายหมีที่เข้ามาใหม่นะมีทั้งหมด5ลายเลยก็จะเป็นตามนี้นะนี่แพ็คนึงเนี่ยจะมี50แผ่นน้องๆอันนี้ราคาอยู่ที่20บาทเท่านั้นนะนี่จะเป็นลายแรกนะเป็นลายน้องหมีแบบเป็นมีแถบตรงนี้นะแล้วก็ลายที่2จะเป็นน้องหมีหัวเชอรี่สีน้ำตาลแบบนี้น่ารักมากแบบที่3จะเป็นน้องหมีนี่เราไว้เขียนโพลิตแปะตามสมุดโน้ตต่างๆได้น่ารักเวอร์นี่นะแล้วก็ลายนี้แล้วก็เป็นแล้วต่อไปก็จะเป็นลายนี้ซึ่งเป็นลายที่พี่ชอบมากสีเขาหวานมากๆเลยน้องๆราคาชิ้นละ20บาทสนใจสีไหนก็แคปภาพทักไลน์ได้เลยโอเคต่อไปมาดูเป็นกระดาษรายงานดีกว่า1แพ็คมี50แผ่นนะเป็นแบบกระดาษแผ่นใหญ่มากนะขนาด A6 แล้วน้องสามารถเอาไปจดแบบเลคเชอร์ต่างๆแล้วก็เอาไปแปะเนาะทำให้แบบอ่านและจำได้ง่ายขึ้นนะนี่ก็จะมีทั้งหมด3สีเลยสนใจสีไหนก็แคปมาได้นะ1แพ็คมี50แผ่นราคาแพ็คละ45บาทเท่านั้นน่ารักมากดูนี่ชอบพี่ยังชอบเองเลยนะพี่แบบว่ายังเรียนอยู่พี่ก็จะซื้อแล้วก็ไปแปะอย่างเงี้ยโอเคมาดูชิ้นต่อไปเป็นกระเป๋าตุ๊กตาเหลืออยู่แค่2อย่างแล้วเป็นยูนิคอร์นนะแบบนี้กับกระต่ายอันนี้ราคากระเป๋าอยู่ที่25บาทเท่านั้นนะสนใจรีบทักได้เลยมีอย่างละ1สีอย่างละ1ชิ้นเท่านั้นมีกระต่ายกับยูนิคอร์นนะจ๊ะ25บาทจะเรียกว่าเครื่องเขียนไหมก็ไม่น่าใช่นะอันนี้น่าจะเป็นที่พี่เอามาเขาบอกว่าไปที่ใส่ทิชชู่น้องๆใส่ทิชชู่นะหรือน้องๆจะเอาไปใส่แบบอะไรก็ได้เพราะมันสามารถแบบคลี่ตรงนี้แล้วก็ตั้งได้นะมีอยู่ทั้งหมด2ลายเลยอาจจะเป็นกระเป๋าดินสออะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะเป็นลายเซรามูนะจ๊ะมีอยู่2สีสีแบบชมพูพาสเทลหวานมากๆเลยราคาชิ้นละ69บาทนะน้องๆนี้69บาทน่ารักมากจะมี2ลาย2หน้าแบบนี้69บาทน่ารักมากๆเลยนี่เลยแนะนำนะฮะนี่เป็นชุดแต่งสมุดโน้ตน้องๆเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เยอะมากๆเลยนะมีเป็นกระดาษแบบนี้นะพี่เปิดให้ดูนี่นะข้างในก็จะเป็นไม้บรรทัดเป็นปกพลาสติกแบบนี้นะฮะน้องๆแล้วก็เป็นพวกโพสต์อิทต่างๆมีเป็นนี่ด้วยฟุ้งฟิ้งมากนี่นะไว้แต่งสมุดโน้ตกันมีเป็นพวงกุญแจด้วยนะที่เขาเอาไปห้อยตรงสันปกแบบนี้น้องๆนี่นะอุปกรณ์ข้างในคือเยอะเพิ่มน้องๆนี่โลดนะฮะแล้วก็จะเป็นกระดาษโน้ตเป็นชุด DIY สมุดโน้ตนะจ๊ะมีทั้งหมด2แบบแบบนี้พี่สั่งมาแค่อย่างละ1ชิ้นเท่านั้นนะนะมีเป็น2แบบแบบนี้สนใจแบบไหนก็ให้วงกลมมาได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะทำการจำหน่ายให้นะอันนี้นะจ๊ะราคาอยู่ที่ชุดละ100บาทเท่านั้นราคาดีเวอร์100บาทนะได้แบบสมุดโน้ตไปแต่งเอาไว้เขียนเลคเชอร์เอาไว้จดตอนเรียนหรือว่าเอาไว้แบบเขียนโน้ตไดอารี่ได้เลยน่ารักมากๆชุดละ100บาทนะสนใจแคปภาพทักไลน์ได้เลยโอเคต่อไปมาดูสมุดโน้ตชิ้นต่อไปกันดีกว่ามี2สีนะจ๊ะพี่ก็สั่งมาอย่างละ1เหมือนกันหมดแล้วหมดเลยนะเป็นสมุดโน้ตรุ่นสันปกแบบว่าดีมากๆรุ่นนี้นะมีทั้งหมด2สีนะคือสีนี้เลยตามภาพนะแคปภาพแล้วก็แจ้งพี่ได้เลยนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่าชุดสมุดโน้ตอันนี้มันจะมีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเปิดเลยชิ้นหนึ่งนี่โอ้โหเปิดมาข้างในสมุดโน้ตนี่คือแบบว่าของแต่งมีอีกแล้วนะฮะเป็นพวกเลคเชอร์ต่างๆเป็นที่ขั้นคำนะฮะก็จะมีประมาณนี้เลย3อย่างนะอันนี้แต่ปกเขาสวยมากๆน้องๆมันเป็นปกหนังแบบเอาไว้ใส่บัตรใส่อะไรก็ได้บัตรนักเรียนอะไรแบบนี้นะดีงามมากพรีเมียมเวอร์นะตัวนี้แนะนำเลยสำหรับคนที่แบบชอบการจดไดอารี่การจดเลคเชอร์นะอันนี้พี่ขายราคาชุดละ220บาทเท่านั้นนะเป็นรุ่นปกแบบปกหนังอย่างดีเลยนะสามารถแปะติ๊กเกอร์ต่างๆที่เขาแถมให้ได้ตรงปกนะคะน้องๆใช่แน่นี่พวกต่อไปจะเป็นกระเป๋าเงินใส่เหรียญน้องๆก็จะมี2แบบเลยเป็นกระเป๋าหน้าหมูแบบนี้นะเป็นรูปหัวจมูกหมูแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นรูปนี้นะเป็นรูปก้นหมูเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากพี่ก็ใช้อยู่ตัวนี้นะน่ารักมากๆเลยเห็นไหมเป็นรูปก้นหมูเป็นผ้าแบบนุ่มมากๆตรงนี้นะใครที่ชอบกระเป๋าตังแนวเบลล์แบบนี้น้องๆสามารถสั่งได้เลยราคาชิ้นละ80บาทเท่านั้นเป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็อันใหญ่มากๆเลยสั่งใน Shopee ก็ได้นะเพราะ Shopee ช่วงนี้ถ้าซื้อ99บาทขึ้นไปมีโปรโมชั่นลดค่าส่งด้วยหรือว่าส่งฟรีนั่นเองเนาะ
กระเป๋าบิสกิตนะน้องๆกระเป๋าบิสกิตแบบนี้ชาแนลนี้แก่มาก็จะเป็นแบบนี้เลยคืออันใหญ่มากๆเลยนะเป็นกระเป๋าขนมปังแครกเกอร์บิสกิตงานะนี่นี่ถ้ามันพองๆมันจะสวยมากๆเลยน้องๆนี่นะฮะนี่น่ารักมากคือเนื้อดีมากอันนี้นะแล้วก็สีจริงนะมันค่อนข้างที่จะสดกว่าในคลิปมากเลยน้องๆตัวนี้นะนี่นะดีงามเวอร์นะตัวนี้นี่ราคาชิ้นละ100บาทเท่านั้นนะตัวนี้มันคือมันงานดีมากแล้วก็ผ้านุ่มชิ้นใหญ่ใส่กระเป๋าดินสอได้แบบน่ารักมากเลย3ชิ้นสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะก็จะเป็นกระเป๋าดินสออีกแล้วนี่นะเห็นหรือเปล่าเอ่ยขอซูมก่อนเป็นกระเป๋าดินสอคือใหญ่มากๆเลยเป็นกระเป๋าดินสอเปโกะนั่นเองนะฮะลายนี้เป็นลายแรกเลยเปโกะสตรอเบอรี่อันนี้จะราคาชิ้นละ30บาทนะนี่มี2ลายนะตอนที่เหลือจะเป็นลายมิ้วสีชมพูนะเป็นนมสตรอเบอรี่แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแบบ40บาทเป็นแบบกระเป๋าดินสอจัมโบ้มากๆแล้วก็อันนี้พิเศษสุดเขาจะมีเกาเหลาไม่ใช่เกาเหลาสิจะมีกบเหลาอยู่ตรงนี้นะไว้เหลาดินสอแล้วใส่ไปเรียนได้อันนี้ราคาชิ้นละ40บาทส่วนอันนี้30โอเคสำหรับน้องๆนะที่สนใจสินค้าตัวไหนสามารถสั่งได้ทาง LINE แอดได้เลยหรือว่าดูได้ในแอป Shopee นะพี่จะลงไว้บางอย่างอาจจะไม่มีบางอย่างต้องสั่งใน LINE เท่านั้นยังไงสำหรับวันนี้พี่แต้มลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้ามีสินค้าอะไรมาลงใหม่หรือมีอะไรมารีวิวพี่จะมารีวิวให้ในช่องสแตมป์แบนคิดนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย